สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอันบ็อกของจากร้านเฮเลนาช็อปอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ของมาส่งเยอะแต่ผมจะหยิบมาแค่2 ชิ้นเพราะว่าในวิดีโอที่แล้วหัวหน้ากิวผมบอกว่าเสียงมันเสียงพัดลมมันเข้าผมก็เลยอ่ะวันนี้ปิดพัดลมรีวิวเลยเพื่อนเพื่อนมันมองงั้นเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าร้อน อันนี้ร้านแท็กมาดีนะหมายว่าผมแกะไปละอันนี้ก็เป็นถุงของคีย์บอร์ดโอเคมาแบบสวยๆงามๆเพื่อนๆนี่คีย์บอร์ดฟูกาไงอย่างเงียบไร้รอยขีดข่วนกล่องมันมีไอ้นี่บ้างแหละนะเป็นเรื่องปกติกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆโอเคนี่เราก็มาแกะกันมือเดียวมันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยจริงๆนะออกสิลูกลงกันแบบรุนแรงหยิบออกมาเพื่อนๆนี่คือคีย์บอร์ดแน่นอนเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างๆก่อนโอเคเรามาดูด้านใต้เราก็จะพบกับคู่มือ1 เล่มเพื่อนๆอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนล้วนไม่มีภาษาอังกฤษแถมมาเอ้ามีภาษาอังกฤษแถมมาหรือเปล่าวะก็เอาเป็นว่ามันบอกแล้วกันว่านี่ไงภาษาอังกฤษมีแบบปุ่มฮอตคีย์ปุ่มแบบฟังก์ชันน่ะฟังก์ชัน FN ฟังก์ชันพรุ่งนี้ว่าแบบกดแล้วทำอะไรได้บ้างนะโอเค USB เป็น USB Type C นะเพื่อนเพื่อน Type C เหรออ๋อ Type C เสียบที่ตัวคีย์บอร์ดแต่เสียบที่หลังเคสก็ยังเป็น 2.0 เหมือนเดิมโอเคช่วงเนี้ยคือผมจะบอกว่าหลายๆอุปกรณ์นะส่วนตัวแล้วมันใช้ USB Type C เริ่มเยอะนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวจอย Xbox นะแล้วผมมีเมาส์ปากกาผมวาดรูปนะแม้จะเป็นตัวถูกๆนะผมซื้อเมาส์ปากกาตัวถูกๆมาเพื่อนๆแบบ1,000 กว่าบาทอะคอนเน็กไอตัวสายเชื่อมต่อมันเป็น Type C คือจะบอกว่าเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆควรจะมี Type C ให้เยอะมากกว่า1ช่องได้แล้วมันไม่พอใช้จริงๆด้านใต้แน่นอนต้องมีเสียบสายรอบนี้ไม่มีปุ่มไว้เปลี่ยนอ่ะไม่มีปุ่มไว้เปลี่ยนเหมือนตอนของโบเนียไว้เพื่อนๆแปลกจังมีดิมีแต่ไม่มีปุ่มใส่ไว้เปลี่ยนอันนี้เป็นปุ่มโคตรน่ารักโคตรน่ารักเพื่อนๆโคตรน่ารักบอกเลยนี่มีลูกเจี๊ยบด้วยนี่ก็เป็นปุ่มไว้เปลี่ยนนะโอ้โหมันเป็นแบบจิบี้อ่ะน่ารักจังจิบี้ฟูกาเพื่อนๆหนูโคตรน่ารักเลยแน่นอนมีสายไว้เสียบนะด้านหนึ่งเป็น Type C อีกด้านหนึ่งเป็น USB 2.0 ตามนั้นแล้วก็ที่ดึงปุ่มเพื่อนๆไม่มีอะไรมันไม่มีชุดมันไม่มีชุดตัวปุ่มใส่ไว้ให้เหรอหรือว่ามันต้องสั่งเป็นอีกชุดหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนโบเนียมันมีมาเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าผมว่าไม่น่าต่างจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่ามันก็แค่คีย์บอร์ดป่ะเพื่อนๆมันก็แค่คีย์บอร์ดแค่เปลี่ยนลายโคตรหนักเหมือนเดิมประมาณ2 กิโลได้อะอันนี้มันจะเป็นฟูกะแบบเต็มตัวโอ้โหเบิ่มๆเรียงมาอย่างสวยแล้วส่วนถ้าใครแบบชอบจิบิก็ไปเอาปุ่มในนั้นมาเปลี่ยน
นี่แคปล็อกไม่รู้เขียนว่าอะไรใครเก่งภาษาจีนแปลให้หน่อยเพื่อนๆแต่มันน่าจะเขียนว่าแคปล็อกแล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอกเลยว่าดีเทลสวยงามมากและเหมือนตอนโบรเนียก็คือโอ้สวิตช์สองจังหวะเพื่อนๆลั่นลั่นเสียงเพราะนะเสียงเพราะบางคนอาจจะผมไม่รู้ว่าคีย์บอร์ดเกมมิ่งในไทยเสียงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือตัวที่ผมใช้อยู่เสียงมันลั่นมันลั่นก็จริงแต่มันคือผมจะนิยามคำว่าเสียงเพราะของตัวคีย์บอร์ดยังไงดีคือไม่ใช่ว่าเสียงดังแล้วมันจะดีอย่างเดียวนะเพื่อนๆคือบางตัวมันดังแต่มันแสบแก้วหูมันเสียงแบบมันแหลมมากโอเคอันนั้นก็อยู่ที่คนชอบแต่อันเนี้ยคือเสียงมันพอมีมันแบบลื่นหูดีมันไม่ดังแบบลั่นแสบแก้วหูถือว่าโอเคไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือถ้ากระแทกแรงๆเนี้ยมันดังแสบแก้วหูมากเลยคือเรียกว่าถ้ามีแฟนนอนอยู่ในห้องด้วยนี่น่าจะโดนลั่นกระบาลเพื่อนอ่ะโอเคนะสวยงามเพื่อนๆดีเทลเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังมีช่องเก็บสายมันก็ปึ๊บไปขาตั้งแน่นอนว่าตั้งได้2ชั้นขาตั้งได้2ชั้นมีแผ่นยางกันลื่นมาให้สูงในระดับหนึ่งเรียกว่าไม่ต้องอันนี้ได้แล้วตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันเอียงอยู่ละเรียกว่าถ้าใครไม่ต้องการสูงมากไม่ต้องตั้งขาตั้งก็ยังได้อ่ะจบการรีวิวไปคีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมขอหยิบอีกกล่องนึงก่อนนะแป๊บนึงสักครู่จัดการเคลียร์คีย์บอร์ดเอาไว้แล้วเพื่อนๆอันนี้เป็นกล่องชานอนเบมชาเด็กดื้อเพื่อนๆกล่องมันไม่ได้มาเป็นรอยฉีกขาดอย่างนี้อยู่แล้วนะอันนี้คือผมฉีกไว้ก่อนเขาบอกไว้ก่อนนะว่าของจากร้านเทน่าช็อปนี่มาแบบเนี้ยปุ๊บกล่องเพื่อนๆคือมันมาแบบในซีลเขาไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยมายังไงก็สมบูรณ์อยู่อย่างนั้นเห็นไหมว่ามาแบบสวยกล่องสวยงามเพื่อนๆมือเดียวทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นชาเด็กดื้อเพื่อนๆเห็นไหมเป็นรูปน้อนแบมถือช่วยชาอยู่พอดีถ้วยชาหรือถ้วยอะไรวะเนี่ยถ้วยโค้กลอสันกับฮงไก่นะโอ้ลูกนี้มันผมน่าจะสั่งไปหลายเล็กกล่องหน่อยกล่องมันเปิดยังไงสิอ๋อโอเคฮงไก่ Impact 3 Hatcher of Sentient มาดูการชาเด็กดื้อเป็นไงเพื่อนๆกล่องมัน2011เดือน8วันที่18นี่เป็นวันการผลิตใช่ไหมโอเคกล่องมันเราจะต้องยังไงมันเป็นกล่องแบบทิ้งดิ่งลงมาเราต้องให้แรงโน้มถ่วงของโลกมันทำงานหน่อยแล้วล่ะมันเบาไปแป๊บนึงผมก็แกะขอแกะแป๊บนึงเพื่อนๆเดี๋ยววาร์ปแป๊บบอกเลยเพื่อนๆกินหมดแล้วก็ไม่ทิ้งกล่องอ่ะกล่องโคตรสวยเลยนะหมอนไม่ต้องไปสนใจหมอนฟูฟุกิไม่เกี่ยวกันแน่นอนเปิดกล่องมาเราจะพบกับของแถมคือนั่นก็คือพวงกุญแจเด็กดื้อเพื่อนๆมันติดอะไรมาสิหอมติดกาวมาเดี๋ยวค่อยเก็บพวงกุญแจเด็กดื้อน่ารักจริงๆเลยถือถ้วยอยู่ด้วยโอเคแล้วแน่นอนเปิดขึ้นมาเราก็เจอกับชาเด็กดื้อเพื่อนๆมันมีชาอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะลายมันก็เหมือนกันหมดแหละ1 2 3 4กล่องหนึ่งมี16ซองอันนี้คือไม่ลองกินนะยังไม่รู้นะแต่เป็นชาแบบใส่ลงไปในน้ำอ่ะชงเลยแต่คือมันไม่มีมันผมไม่ชอบเลยอ่ะคือมันน่าจะทำเหมือนของลิต้าเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดู
ไม่รู้นี่เหมือนของลิต้าป่ะลองฉีกดูสักซองไหมอ๋อน่าเหมือนของลิต้าแหละข้างในก็น่าจะเป็นซองถุงชาโอเคเหมือนกันแหละไม่น่าเนี่ยลองจับดูละลองจับดูละสัมผัสได้ถึงเนื้อผ้าโอเคมันเป็นถุงชาชงถุงชาแบบชาอังกฤษอ่ะเออชงเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นชาสมุนไพรแบบของตอลิต้าโรสแมรี่ป่ะนะอันนั้นคือหอมมากทั้งสองรสชาติเลยเป็นชาที่แบบโคตรดีเพื่อนโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาแกะอะไรโชว์อีกก็รอดูครับรอดู